าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาออกจากรั้วโรงเรียนครับพาไปดูการขับรถของผู้ชายคนนี้หน่อยเมาแล้วก็มาขับแล้วก็ชนด้วยชนอะไรชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางแบบนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตขับตามห่างๆแล้วกันนะฮะเอาแล้วสะพานพี่สะพานเอ้ยชนมึงนั่นไงว่าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่เป็นพลเมืองดีที่เขาขับรถตามมาแล้วถ่ายภาพเอาไว้ได้นี่เป็นวงจรปิดอีกหนึ่งมุมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระบะขาวเขาจอดนิ่งๆอยู่สักพักเอาแล้วฮะกระบะยกสูงพุ่งชนเข้าใส่อย่างจังหลังจากนั้นทั้งคู่ตกไปข้างทางเลยดูสิฮะมาเอาไหมลองดูสิเหลืออย่างกับงูสายไปสายมาสายไปสายมาแบบนี้นะครับจนสุดท้ายไปชนกับกระบะขาวที่จอดอยู่ข้างทางจุดนี้คือถนนลพบุรีสิงห์บุรีครับแถวแถวด้านหน้าวัดศรีสุทาวาสที่จังหวัดลพบุรีเจ้าของคลิปเขาบอกว่าขับรถตามกระบะยกสูงคันนี้เห็นพฤติกรรมแปลกๆขับสายไปสายมาสุดท้ายก็ไปจบกับทางกระบะขาวที่เขาจอดอยู่ริมถนนสภาพทั้งคู่คือเละทั้งคู่ฝั่งของกระบะขาวก็จอดในทิศทางที่หน้าหันมาแบบพอดิบพอดีพอชนปุ๊บด้านหน้าของทั้ง2คันยับเยินเลยคุณผู้ชมครับดูสภาพสิฮะถามว่าคนขับกระบะขาวเป็นยังไงบ้างอุ๊ยเคราะห์ดีมากๆหนีทันฮะเขาลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้าบ้านไปแบบพอดิบพอดีเส้นยาแดงผ่า8เลยดูสิถ้าลงไม่ทันนี่คือมีเจ็บหนักนะคุณผู้ชมฮะแล้วคนขับกระบะยกสูงเป็นใครเป็นทหารครับครับเป็นทหารจับเป่าแอลกอฮอล์285มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกินมา5เท่าอ่ะกฎหมายห้ามเกิน50นี่ล่อไป285นะฮะคุณผู้ชมเมาชัดๆแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโซเชียลบอกเลยลงโทษทางกฎหมายอาจจะน้อยไปความลงโทษวินัยหนักๆเพราะว่าเป็นข้าราชการฐานความผิดไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะฮะฐานไม่รักษาชื่อเสียงแล้วก็เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งราชการก็จะผิดทั้งเมาแล้วขับในเชิงของกฎหมายครับต้นสังกัดว่ายังไงก็ต้องมีบทลงโทษเหมือนกันแล้วในคลิปนี้มีความยาว5นาทีนะพลเมืองดีเขาก็ตามถ่ายพฤติกรรมของคนขับรถคันนี้เนี่ยระยะทางยาวเป็นกิโลเลยนะเห็นเวลาการขับเนี่ยเมาชัดๆเสียไปเสียเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุพูดไปได้ขาดคำเลยชนปั้งเลยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับครับกันอยู่ทุกวันนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐไม่มียกเว้นนะคะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ